เดี๋ยวเรามาเข้าประเด็นแรกกันเลยก่อนเลยนะครับคำถามสำคัญตัวโตที่หลายคนสงสัยว่าหลังจากนายกรัฐมนตรีคนที่31รับหน้าที่อย่างเป็นทางการเนี่ยโครงการดิจิตอลวอลเล็ตจะเดินหน้าหรือว่าพอแค่นี้นะครับซึ่งในประเด็นนี้ทางคุณแพทองธารเนี่ยมาตอบคำถามผู้สื่อข่าวหลังจากได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีเชิญชมคลิปคุณแพทองธารครับเป้าหมายคือการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยความตั้งใจนี้ยังต้องอยู่แน่นอนค่ะดิฉันมีความตั้งใจที่จะผลักดันนโยบายทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่เป็นปัญหาของยาเสพติดหรือระบบสุขภาพทั่วหน้า30บาทรักษาทุกที่และแน่นอนค่ะดิฉันยังคงจะผลักดันนโยบาย Thailand Soft Power อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ที่ได้เริ่มทำมาตั้งแต่ต้นค่ะดิฉันมีความตั้งใจที่จะร่วมงานกับทุกภาคส่วนเพื่อที่จะผลักดันนโยบายต่างๆเหล่านี้ให้สำเร็จลุล่วงและก็ขอให้ทุกท่านได้ติดตามการแถลงนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมได้ในเดือนกันยายนนี้ค่ะขออนุญาตสอบถามนะคะเมื่อสักครู่ท่านนายกแถลงนโยบายทุกนโยบายยกเว้นดิจิตอลวอลเล็ตสรุปแล้วดิจิตอลวอลเล็ตยังเป็นนโยบายเรือธงของพรรคเพื่อไทยอยู่หรือไม่และมีข่าวว่าท่านทักษิณสั่งให้ล้มโครงการนี้เป็นจริงข้อเท็จจริงอย่างไรขอชี้แจงหน่อยค่ะขอตอบอย่างแรกก่อนนะคะว่าท่านทักษิณไม่ได้สั่งให้ล้มดิจิตอลวอลเล็ตนะคะเพราะว่าจริงๆนโยบายอะไรเราก็ต้องปรึกษากับทางพรรคร่วมด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอให้แยกบทบาทนิดนึงว่าเข้าใจดีค่ะว่าท่านทักษิณก็คงไม่สามารถลบภาพทางการเมืองออกได้เพราะท่านก็ยังเป็นคนที่หลายๆคนณที่นี้ก็ยังเคารพนับถือนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีคนขอคำปรึกษาอะไรตามประสบการณ์ที่ท่านมีค่ะส่วนนโยบายของ Digital Wallet เองค่ะขอเริ่มจากความตั้งใจก่อนความตั้งใจการทำ Digital Wallet นั่นคือการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของประเทศแน่นอนค่ะว่าปีที่แล้วที่เราหาเสียงเลือกตั้งโดยใช้ Digital Wallet นั้นเป็นการที่เราศึกษาและสังเคราะห์นโยบายมาอย่างดีแล้วนะคะในช่วงเวลา1ปีที่ผ่านมามีการเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายสภาพเศรษฐกิจประเทศเปลี่ยนแปลงไปเราจะต้องศึกษาและรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมแน่นอนค่ะจะต้องอยู่ในระเบียบพ.ร.บ.ของวินัยการเงินการคลังด้วยอันนี้คือสิ่งที่ต้องทำต่อไปนะคะแต่ว่าในเนื้อหารายละเอียดจะต้องมีความชัดเจนและได้ฟังความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องค่ะเป้าหมายคือการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยความตั้งใจนี้ยังต้องอยู่แน่นอนค่ะการครอบงำต้องขอตอบอีกครั้งนะคะว่ามันไม่ใช่การครอบงำแน่นอนนะคะเพราะว่าตัวดิฉันเองและทุกคนในครอบครัวมีความคิดเป็นของตัวเองเราปรึกษากันและให้เกียรติกันทางความคิดนะคะแต่สุดท้ายเมื่อใครอยู่บทบาทไหนก็ต้องมีความคิดเป็นของตัวเองแต่แน่นอนค่ะความคิดเห็นของครอบครัวหรือคนที่เราเคารพนับถือย่อมมีส่วนสำคัญนะคะแล้วก็ในเรื่องของตำแหน่งยังไม่ได้คิดไว้ค่ะจริงๆแล้วตัวของคุณทักษิณเองก็ไม่ได้อยากมีตำแหน่งอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ได้คิดไว้เพราะว่ากำลังคิดว่าบางทีเนี่ยกฎหมายหรืออะไรก็ตามเราก็ต้องดูความเซนซิทีฟตรงนี้ด้วยว่าเราจะสามารถยังใช้วิสัยทัศน์ของท่านได้โดยที่จะไม่โดนอะไรก็น่าจะดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าจริงๆวิสัยทัศน์ของท่านเองเนี่ยเป็นส่วนที่พัฒนาประเทศมาแล้วเป็น10กว่าปีที่ทำให้คนไทยลืมตาอ้าปากได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคงห้ามไม่ได้ที่ดิฉันจะต้องขอคำแนะนำจากท่านด้วยขออนุญาตถามนะคะการที่ท่านนายกมายืนตรงนี้เนี่ยคนก็ประมาทแล้วว่ามาจากพ่อแล้วก็ความสามารถยังไม่เห็นตรงนี้เนี่ยแล้วก็มีการประมาทด้วยว่าเดี๋ยวก็ซ้ำรอยพ่อร้อยอาคือซ้ำรอยเดิมตรงนี้จะสู้กับกระแสตรงนี้ยังไงในขณะที่มายืนตรงนี้แล้วปัญหาประเทศมันก็มีเยอะค่ะปัญหาประเทศต้องถูกแก้ไขก่อนนะคะ
แล้วดิฉันเองที่เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ก็จะทำเรื่องนี้อย่างเต็มที่และพร้อมเข้าหาทุกภาคส่วนพร้อมเข้าหาทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นพรรคร่วมไม่ว่าจะเป็นอดีตนายกไม่ว่าจะเป็นอดีตนายกหลายๆท่านทุกคนที่มีความสามารถดิฉันเชื่อว่าและเชื่อจริงๆจากหัวใจว่าไม่มีงานใหญ่ขนาดนี้ที่ไหนที่คนหนึ่งคนจะทำสำเร็จเองได้แต่ดิฉันมีความตั้งใจมีความเคารพมีความเชื่อในความสามารถของทุกๆคนเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะคงจะไม่สามารถสร้างประสบการณ์ได้โดยดีดนิ้วทีเดียวและกลายเป็นผู้มีประสบการณ์เพราะฉะนั้นก็คงต้องขอคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์ทั้งหมดเพื่อทำให้การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นมีความหมายและผลักดันนโยบายเพื่อประเทศชาติได้มากที่สุดค่ะและถามว่ากลัวโดนอย่างคุณพ่อหรือคุณอาไหมไม่มีใครอยากโดนอย่างคุณพ่อกับคุณอาหรอกค่ะวันนี้คุณพ่อกับคุณอาก็ไม่อยากให้เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นดิฉันมีความตั้งใจที่จะทำหน้าที่ที่ดิฉันได้รับมอบหมายได้ดีที่สุดได้ถูกต้องที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองไปที่เป้าหมายค่ะถ้ามานั่งกังวลทุกอย่างเราก็คงไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของเราได้ค่ะอาจจะถามไกลไปนิดนึงมองข้ามช็อตอดีตนายกทุกท่านก็ไม่ได้หวังที่จะมีคดีในขณะที่มาบริหารประเทศตรงนี้เนี่ยท่านนายกพร้อมใช่ไหมคะที่จะอาจจะต้องเจอคดีในวันข้างหน้าจะทำให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้มีคดีค่ะ How much will you be relying on your father for guidance and advice in this new job? I hope I can ask him for advice anytime that I want, but not all the time 24/7 like that because it's not possible. So I am my own person and I have my own things and my own goals.That I have to be achieved in the future, but of course, all the comments from him value to me, and yes, I just wish that I could work with everybody, and including my dad as well. กับนายกครับการประทานอภัยโทษของคุณทักษิณในวันนี้ไม่ได้ยินโทษนะคะการประทานอภัยโทษของคุณทักษิณวันนี้นะครับเป็นไปตามคาดหมายไหมครับเพราะว่าเวลาอาจจะเหมาะเจาะกับวันนี้พอดีหลังจากการประกาศนะครับเรื่องของพอดีหมอต่อเนี่ยดิฉันถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูงสุดนะคะที่คุณพ่อได้รับอภัยโทษไม่ว่าจะวันไหนก็ตามเมื่อได้รับการอภัยโทษนั่นคือสิ่งที่ดิฉันและครอบครัวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะLast question, please. Thank you. Journalist from China Media Group. Can you comment on your policy and relation between Thailand and China? Thank you. Thailand and China, we have a good relationship for a long, long time. Every time that I have a chance to meet with all the leaders from China, we all got a very warm welcome. Of course, we hope to do more with China as well. Thank you very much.ขออนุญาตถามนิดนึงนะคำถามเดียวก็ได้ค่ะใช้คติอะไรในการเดินงานบนเก้าอี้นายกรัฐมนตรีค่ะคติง่ายๆสั้นๆเลยค่ะทำวันนี้ให้ดีที่สุดขอบคุณค่ะนักข่าวก็ถามคุณแพทองธารนะคะว่านโยบายดิจิทัลวอลเล็ตยังเป็นนโยบายเรือธงของพรรคเพื่อไทยอยู่หรือไม่เพราะว่ามีกระแสข่าวว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีสั่งให้ล้มเลิกโครงการดังกล่าวนางสาวแพทองธารกล่าวนะคะว่าคุณทักษิณไม่ได้สั่งให้ล้มเพราะจริงๆแล้วนโยบายอะไรก็ตามเราต้องปรึกษากับพรรคร่วมรัฐบาลด้วยและคงปฏิเสธไม่ได้ว่านายทักษิณคงไม่สามารถลบภาพทางการเมืองออกได้เพราะเป็นคนที่หลายคนในที่นี้ให้ความเคารพนับถือซึ่งเมื่อมีคนขอคำปรึกษาท่านก็พร้อมให้คำปรึกษาตามประสบการณ์ที่มีแล้วก็นางสาวแพทองธารนะคะก็ย้ำว่าการตั้งใจทำโครงการดิจิทัลวอลเล็ตคือการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นโครงการใหญ่ที่เราศึกษาและสังเคราะห์นโยบายมาเป็นอย่างดีแล้วแต่ในช่วงระยะเวลา1ปีที่ผ่านมามีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายสภาพเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป
เราจะต้องศึกษาและรับฟังความคิดเห็นแน่นอนว่าต้องอยู่ในกรอบพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องทำต่อไปส่วนรายละเอียดต้องมีความชัดเจนรวมไปถึงต้องรับฟังความเห็นอย่างต่อเนื่องฉะนั้นความตั้งใจนี้ยังต้องอยู่แน่นอนค่ะนักข่าวก็ถามถึงกรณีกระแสข่าวที่ระบุว่านายทักษิณบอกว่าจะไม่ให้คนนามสกุลวงสุวรรณอยู่ร่วมในคณะรัฐมนตรีค่ะนางสาวแพทองธารก็กล่าวว่ายังเร็วไปและยังไม่ได้คุยกับพรรคร่วมรัฐบาลยังไม่ทราบว่าจะมีนามสกุลใดและไม่มีนามสกุลใดแต่ด้วยความสัตย์จริงไม่เคยได้ยินประโยคนี้จากนายทักษิณค่ะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวในส่วนของนายกแพทองธารนะครับ